คนวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้คุณค่อนข้างที่จะหงุดหงิดใจอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเข้าคนอื่นไม่ได้คุยกับคนไม่รู้เรื่องถ้าคุณคุยกับคนแล้วขัดใจกันงานคุณไม่ก้าวหน้าทำให้คุณคิดถึงงานใหม่ๆนะฮะคนวันศุกร์ในช่วงนี้ต้องปรับปรุงนิสัยของตนเองถ้านิสัยแย่ๆก็จะแล้วไม่รู้จักปรับเปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะไปทำงานที่ไหนคุณก็หนีตัวเองไม่พ้นอยู่ดีงานใหม่กำลังคิดรถต้องซ่อมนะครับอาจจะต้องไปขูดหินปูนหรือดูแลสุขภาพช่องปากช่องฟันมากเป็นพิเศษงานยังสามารถทำเงินให้ได้แต่ไม่น่าพอใจความรักไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้ใจเย็นๆดึงใจให้เย็นๆลงทุกอย่างไม่เป็นไปตามต้องการนะฮะตั้งใจทำงานให้มากขึ้นขยันให้เป็น2เท่าจึงจะดีครับ